นครับวันนี้ผมกับพี่น้อยอยู่กับแจ็คสันนะครับของอเมริกาเลยดิงกี้บอดี้เพชรนะครับเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกีตาร์ลูกค้าเอามาให้นะแพะเซตอัพนะครับแจ็คสันก็ไปให้ที่ร้านไหนไม่รู้เซตมาเละมาให้ผมเล่นไงผมโชว์เขามีความสุขมากเลยนะแล้วก็ลูกค้าบอกอยากได้กีตาร์ตัวนี้โอ้โหออกคลิปออกสื่อมากเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่น้อยจัดให้นะครับพี่น้อยเดี๋ยวสับกันปั่นดีกว่าพี่น้อยมาก่อนมาจัดมาเลยนะครับเดี๋ยวยื่นต่อมือเลยโอ้โหโอ้โหเล่นมันมากนะครับอ่ะคืนมาที่พี่น้อยต่อยังไม่ได้ตั้งสำหรับทริปวันนี้ปั่นแจ็คสันนะครับตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวถามเจ้าของแป๊บนึงพี่ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่มือหนึ่งตอนซื้อมาครับซื้อมาตอนนั้น 25,000 ใหม่ๆไม่มีสายผมซื้อเลยแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ทราบราคาต้องไปเช็คเอานะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคือ 25,000 ประมาณนี้นะครับอันนี้ปี1996นะครับทุกคนพี่น้อยเล่นแล้วเป็นไงบ้างตัวนี้ก็โอเคเสียมันดึมทึบดีเสียมันทุบทึบดีมันชาวล็อกเนาะกีตาร์แบบเมทัลอะไรอย่างเงี้ยปิกอัพเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะครับเดี๋ยวที่ทำคลิปอันนี้ไม่ได้ขายนะทุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับอันนี้อยากจะเอากีตาร์ตัวนี้แบบโหให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยกีตาร์ชาวล็อกเลยแจ็คสันอเมริกันเดี๋ยวโชว์ในงานเดี๋ยวโชว์ในงานเดี๋ยวโชว์ในงานเวิร์กช็อปด้วยนะครับวันที่21นะครับก็โอเคโอเคมากเลยเสียงหนาดีเสียงมันหนาพี่น้อยขอลิปเพลงล็อกๆที่เหมาะกับแจ็คสันซะหน่อยผมขอลิฟต์ล็อกๆที่เหมาะกับแจ็คสันบ้างนะครับแล้วมาสลับกันนะครับก็เป็นคลิปสนุกๆนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับแจ็คสันตัวนี้เป็นแจ็คสันรุ่นอะไรครับพี่น้อยรุ่นเดี๋ยวจำรุ่นเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจำรุ่นเดี๋ยวดิงกี้แค่นี้เหรอครับดิงกี้